ับพี่น้อยอยากฟังเสียงพ่อๆของพี่น้อยอีกนะคะเอ้ยมีแต่ข้อความหูเยอะมากเลยอ่ะให้กำลังใจทั้งนั้นเลยน้อยเดี๋ยวดูเป็นข่าวใหญ่จะข่าวใหญ่ข่าวใหญ่จะสองสาวข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่แล้วข่าวจะเต็มข่าวอะไรหรอโอ้ทำนายก็มีใครตายโอ้โหยิ่งกว่าตายอีกเขาเนี่ยตายทั้งเป็นเลยล่ะแกนี่รู้ไหมรู้ไหมตอนนี้เสียเข้มนะนะโดนจับติดคุกแล้วเฮ้ยจริงงานนี้ขังลืมแน่ๆเลยมาทำกรรมเยอะสะใจนี่กรรมติดจรวดสมัยเนี้ยจริงข่าวใหญ่เว้ยข่าวใหญ่เฮ้ยข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่อะไรอีกล่ะจะมีอะไรใหญ่กว่าข่าวของฉันอีกฮะข่าวด่วนก็ได้วะฟังดีๆดวงยี่หวายิงคุณคัมภีร์ตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันแถมยังโดนจับข้อหาสั่งฆ่านางน้อยด้วยใหญ่พอมะเออใหญ่กว่าวะเออแหมทีหลังอย่าดูถูกคุณดวงยี่หวาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอน้อยจ้ะเรื่องดวงยี่หวาน้อยตกใจหรือเปล่าก็ตกใจนิดหน่อยอะจ้ะดวงยี่หวาเขาดับอนาคตของตัวเองด้วยมือของเขาเองแต่เรื่องนี้จริงๆน้อยก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะที่ทำให้คุณดวงยี่หวาเป็นแบบนี้ใจจริงน้อยก็อยากจะเจอเขาอีกสักครั้งนึงนะเพื่ออะไรอะน้อยก็เพื่อปรับความเข้าใจกับเขาไงพี่พี่ดีใจนะที่น้อยคิดแบบนี้พี่ว่าแต่ตำรวจยังจับเสียวินัยไม่ได้ใช่ป่ะยังจับไม่ได้หรอกแต่ไม่ต้องห่วงมันหนีไปไหนไม่ได้แน่นอนคนอย่างมันเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาชดใช้กรรมในคุกอยู่แล้วพี่ว่าตอนนี้น้อยเข้านอนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมารับพี่จะรับน้อยไปไหนอะจ๊ะไม่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เองอ่ะไม่บอกอีกเดี๋ยวน้อยก็นอนไม่หลับรับรองชอบแน่น้อยพี่มะลิแกคิดจะแย่งผัวฉันใช่ไหมพี่มะลิอย่าเข้าใจผิดนะเรื่องของน้อยกับพี่นโมมันจบไปแล้วที่เราคุยกันก็แค่คุยกันเรื่องคดีไม่มีอะไรเกินเลยไม่บอกคำว่าพี่น้องนะพี่แกไม่สงสารหลานที่กำลังจะคลอดออกมาบ้างเหรอกินอยู่กับปากยางอยู่กับท้องขนาดเนี้ยถ้าพี่มารีไม่เชื่อก็ตามใจแล้วกันเออฉันเชื่อแกก็ได้แต่ฉันไม่เชื่อพี่นโมฉันรู้ว่าพี่นโมยังรักแกอยู่เขาพร้อมที่จะไปจากฉันกับลูกเสมอถ้าแกต้องการถึงพี่จะไม่เห็นว่าฉันเป็นน้องแต่ฉันก็เห็นว่าพี่เป็นพี่ของฉันเสมอแล้วอีกอย่างนึงลูกในท้องของพี่ก็เป็นหลานของฉันพี่วางใจได้เลยฉันไม่ทรยศพี่หรอกยกพี่นโมฉันนะพี่นโมไม่ใช่ของของฉันซะหน่อยถ้าพี่อยากจะชนะหัวใจเขาพี่ก็ต้องชนะใจเขาด้วยตัวของพี่เองถ้าเงินแกช่วยฉันได้ไหมช่วยฉันหน่อยนะช่วยให้พี่นโมรักฉันกับลูกไงน้าน้อยนะสัญญากับฉันนะน้อยช่วยพี่นโมรักฉันกับลูกหลานแกไงอาจไม่เห็นเส้นชัยนั้นอาจเป็น
ที่เร็วที่สุดเลยค่ะหลวงตาหลวงตาช่วยดูให้มะลิหน่อยได้ไหมเจ้าคะไอ้นโมนั่นแหละเจ้าค่ะลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อนั่นแหละคืออีฉันก็ไม่ได้สมยอมมาหรอกนะเจ้าคะเพียงแต่นางลูกสาวตัวดีเนี่ยมันชิงสุกก่อนห่างเจ้าค่ะนโมนั่นเหรอทำให้โยมมะลิเสียหายใช่เจ้าค่ะหลวงตาตอนนี้มะลิท้องแล้วด้วยนะเจ้าคะคืออีฉันเองก็ไม่ได้อยากจะเรียกสินสอดอะไรนะเจ้าคะก็รู้ดีอยู่ว่าไอ้นโมน่ะมันก็เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วก็คิดว่าจะแต่งกันแบบเงียบๆอ่ะเจ้าค่ะเอาจะเอายังไงก็เอาในเมื่อมันเลยเถิดไปถึงขั้นนี้แล้วก็ควรจะทำให้ถูกต้องตามประเพณีอาตมาจะให้เด็กไปตามนโมมานะไม่ต้องค่ะหลวงตาไม่ต้องตามพี่นโมจ้ะคือมะลิอยากเซอร์ไพรส์พี่นโมจ้ะก็เลยกะว่าจะจัดเตรียมงานแต่งงานทั้งหมดเองเลยเจ้าค่ะเจ้าบ่าวแค่เข้าหอว่างั้นว่างั้นเลยเจ้าค่ะจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะออกมาด้วยกันทำไมล่ะน้อย